คือไอตัวหนังสือตัวนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามองเห็นก็น่าจะกลับหัวดูจากปกแล้วก็รู้ว่าถ้าอ่านเล่มนี้เนี่ยคุณจะได้ listicle ของการต่อต้านทุนนิยมซึ่งหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจากการดูปกหนังสือนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนี่มีทั้งภาษาอังกฤษด้วยอยากจะให้อาจารย์กิ่งกิจเปิดอย่างนี้ว่าแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่เคยชินไม่คุ้นเคยไม่มีพื้นฐานเนี่ยทุนนิยมมันมีปัญหาอะไรกับมนุษยชาติแล้วทำไมเราต้องไปต่อต้านมันนะครับโอเคครับก็คือว่าอย่างหนึ่งเนาะที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงพัฒนาการของสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันมีเราอาจจะกล่าวได้ว่ามันมีรากฐานทางความคิดเนาะอย่างแล้วเราพูดถึงการปฏิวัติในแบบการปฏิวัติทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสหรือการปฏิวัติในหลายๆที่ใช่ไหมครับมันมีคุณค่าหลายๆอย่างเนาะที่มันถูกเชิดชูขึ้นหรือถูกทำให้มันเป็นกราวเป็นฐานคิดสำคัญของโลกสมัยใหม่ที่มันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียมเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยหรือเรื่องแม้กระทั่งความแบบสมานฉันท์เนาะ solidarity อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นพูดง่ายว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นน่ะในโครงสร้างของแบบโลกสมัยใหม่ซึ่งแน่นอนว่ามันก็คาบเกี่ยวกับโลกแบบทุนนิยมเนาะแต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้ตัวการเกิดขึ้นของทุนนิยมเนี่ยมันก็มีหัวใจสำคัญของมันก็คือตัวกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนั่นหมายความว่าแบบพูดถึงว่าแบบทรัพย์สินต่างๆมันก็ควรจะเป็นของปัจเจกบุคคลไม่ก็เป็นของรัฐใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของระบบทุนนิยมอันนึงที่สำคัญมากก็คือมันไปทำลายไอ้ความเป็นชุมชนความเป็น solidarity อะไรต่างๆของผู้คนและแตกคนออกให้เป็นปัจเจกบุคคลเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงไอเดียเรื่องประชาธิปไตยหรือเรื่องเสรีภาพในระบบทุนนิยมมันก็เป็นเสรีภาพของเสรีภาพของประชาชนที่มีความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะครับ How to ต่อต้านไอ้ทุนนิยมเนี่ยมันก็จะเขาก็จะอิลิกโอลินไลท์เขาก็จะนิยามว่าทุนนิยมในความหมายที่เขาพูดถึงเนี่ยมันก็มีหลายมิติเนาะอันนึงก็คือเรื่อง private property กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่เราพูดไปแล้วอันที่สองก็คือเรื่องว่าไอ้ระบบทุนนิยมเนี่ยมันวางอยู่บนกลไกตลาดแบบทุนนิยมคือพูดง่ายมันใช้ตลาดเป็นตัวดิสทริบิวอะเป็นตัวกระจายสิ่งต่างๆแล้วก็เป็นตัวแบ่งสรรผลประโยชน์ต่างๆในสังคมเนาะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราพูดถึงแรงงานของมนุษย์เนี่ยเมื่อเราจะขายแรงงานของตัวเองเราต้องเข้าไปในตลาดแรงงานเพื่อที่จะเสนอขายแรงงานเวลาที่เราไปสมัครงานต่างๆรวมถึงอันนึงที่สำคัญมากที่มันเป็นคุณสมบัติของทุนนิยมก็คือมันเป็นสังคมที่มีชนชั้นครับมันเป็นคลาสโซไซตี้อ่ะคือพูดง่ายมันต้องมีโครงสร้างทางชนชั้นในความหมายที่ว่าโดยทั่วไปในสังคมทุนนิยมเนี่ยมันก็มีชนชั้นหลักๆอยู่2ชนชั้นนั่นคือชนชั้นที่ถือครองกรรมสิทธิ์หรือผูกขาดถือครองควบคุมนะกับชนชั้นที่แบบไม่มีปัจจัยการผลิตอ่ะหรือไร้ทรัพย์สินนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราอ่านแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์มาร์กซ์กับเอ็งเกลส์ก็จะพูดเลยว่าคนแนวโน้มของระบบทุนนิยมก็คือคน 90% จะสูญเสียปัจจัยการผลิตนะก็คือคนเป็นคนที่ไร้ทรัพย์สินครับเพราะนั้นสิ่งที่ไรท์เนี่ยเขาชี้เห็นก็คือว่าไอ้ระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลการกระจายกลไกการกระจายทรัพย์สินไอ้กลไกการกระจายความมั่งคั่งในสังคมโดยใช้ตลาดรวมถึงโครงสร้างสังคมที่เป็นชนชั้นเนี่ยในด้านกับการมันเกิดขึ้นคู่ขนานกับความคิดเรื่องเสรีภาพเรื่องความเท่าเทียมแล้วก็เรื่องประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องความเป็นแบบสมานฉันท์ซึ่งอันนี้มันก็จะขัดง้างกันอยู่ตลอดเวลาครับทำให้ความในภายใต้ไอ้กรอบคิดของโลกสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยความคิดที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นพวกลิเบอรัลซึ่งเป็นพวกที่ไปด้วยกันได้กับระบบทุนนิยมกับพวกความคิดที่เป็นสังคมนิยมหรือเป็นความคิดแบบคอมมิวนิสต์ซึ่งต่อต้านไอ้ความคิดแบบทุนนิยมเนาะเพราะนั้นในเล่มนี้นะครับมันก็ชัดเจนว่าเขาวินิจฉัยว่าเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่เราจะเรียกว่าเป็นยุคทุนนิยมนั่นแหละเนาะเป็นยุคที่มันทำให้ตัว private property ตัวไอความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยแล้วก็ไอการความเป็นสังคมชนชั้นเนี่ยมันไปทำลายคุณค่าบางอย่างนั่นก็คือคุณค่าเรื่องความเสมอภาคประชาธิปไตยเสรีภาพแล้วก็เรื่องความสมานฉันท์หรือความเป็นชุมชนต่างๆทั้งไม่ว่าจะเป็นชุมชนในระบบเครือญาติชุมชนทางการเมืองหรืออะไรอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายในท้ายสุดแล้วเนี่ยมันทำให้เราคนส่วนใหญ่เนี่ย
ไร้พลังทางการเมืองอ่ะคือเราถูกแตกออกเป็นปัจเจกบุคคลโดยที่เราไม่สามารถที่จะมีพลังในการสร้างสังคมหรือสร้างสถาบันทางสังคมใหม่ๆที่เราคิดว่ามันตอบโจทย์วิถีชีวิตของตัวเราเองได้ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนข้อวินิจฉัยของหนังสือเล่มนี้ที่พยายามเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นในท้ายสุดเขาก็ใช้คำว่ามันเป็นแบบระบบทุนนิยมมันไปทำลายอันนี้เป็นคำแปลของคุณผู้แปลนะครับคือคุณพงษ์ประภัทรมันไปทำลายความเจริญงอกงามของชีวิตเนาะ flourishing life นะครับมันไปทำลายไอ้ความเจริญงอกงามของชีวิตคือพูดง่ายมันทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความเจริญงอกงามในชีวิตอย่างเป็นองค์รวมได้นะคือพูดง่ายเขาติดอยู่ในโครงสร้างทางสังคมที่มันแบบเหลื่อมล้ำเอาเปรียบแล้วก็ไม่มีประชาธิปไตยไร้ความเสมอภาคไม่มีความยุติธรรมอะไรเงี้ยครับแล้วสังคมทุนนิยมในตอนยุคของคอมมิวนิสต์แมนิเฟสโตกับตอนนี้มันก็น่าจะต่างกันเยอะใช่ไหมพี่กิ่งคือมันก็พัฒนาเยอะเหตุผลในการต่อต้านมันยังคงเป็นเหมือนเดิมครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเราอยู่ในยุคแบบทุนนิยมเนาะซึ่งทุนนิยมมันก็เราเวลาที่เราพูดคำว่ามันเป็นยุคสมัยเนี่ยยุคสมัยนี้มันก็มีกฎเกณฑ์มีกติกาบางอย่างที่กำกับยุคสมัยอยู่นะครับคือแม้ว่าเราสมมติว่าเราอยู่ในยุคแบบศักดินามันก็มีกฎเกณฑ์บางอย่างที่กำกับความเป็นยุคศักดินาที่มันอาจจะกินเวลาแบบ500ปี1000ปีอะไรเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่าแม้ว่าระบบทุนนิยมมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของรูปแบบการผลิตหรืออะไรต่างแต่ชุดกฎกติกาที่กำกับความสัมพันธ์ของมันเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่นั่นก็คือกฎกติกาว่าด้วยระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือ private property ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในแถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์หรือแม้กระทั่งเราอ่านเล่มนี้ของไรท์เราก็จะเห็นว่าเขาก็พูดชัดเจนว่าปัญหาใหญ่ที่สำคัญมากของระบบทุนนิยมที่มันเป็นยุคสมัยของทุนนิยมเลยก็คือระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่มันทำให้คนจำนวนหนึ่งหรือซึ่งเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยเราอาจจะพูดแบบ occupy wall street ก็ได้ว่าเป็นแบบคน 1% เนี่ยมันสามารถที่จะแบบผูกขาดสะสมได้แต่ในขณะที่คน90หรือ 99% เนี่ยมันถูกกีดกันออกนะในนี้ในแง่นี้ถ้าเราพูดถึงในยุคสมัยแบบศตวรรษที่19เกือบต้นศตวรรษที่20ในปัจจุบันเราก็ยังเห็นแพทเทิร์นอันนี้อยู่ในแง่ของความเหลื่อมล้ำหรือการที่แบบหลายๆสังคมมันก็ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเนาะมันอาจจะมีประชาธิปไตยในแง่การเลือกตั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความเท่าเทียมกันหรือการเข้าถึงไอ้สิ่งต่างอย่างเสมอภาคกันพี่เก่งครับขอ example สัก2 อย่างเอาแบบเรื่องแบบที่วิถีชีวิตแบบปกติว่าทุนนิยมมันมีข้อเสียยังไงแล้วก็เอาเรื่องแบบทางการเมืองสักตัวอย่างหนึ่งได้ไหมครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้ว่าที่เห็นชัดที่สุดว่าทุนนิยมมันเหี้ยยังไงในชีวิตแบบสามัญของเราเนี่ยโอเคเอาตัวอย่างนี้ก็ได้เราจะเห็นในรูปธรรมเนี่ยในตอนนี้ในเรื่องของวิกฤตโควิดเนาะถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ10กว่า20ประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือว่ามันมีเขาเรียกไงการผลิตยาลักการผลิตยาต้านไวรัส HIV อ่ะใช่มั้ยมันถูกผลิตโดยประเทศทุนนิยมศูนย์กลางทุนนิยมเนาะประเทศโลกที่1เพราะฉะนั้นไอ้บริษัทยามันก็จะผูกขาดสูตรของการผลิตยาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคือเขาก็แกะสูตรยาได้ใช่ไหมคือคนทั่วโลกก็แกะสูตรยาได้แล้วเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์ของโรคระบาดต่างๆมันก็เป็นปรากฏการณ์สากลนะคือมันไม่มีพรมแดนของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะทีนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตลอดมาในยุคของแบบทุนนิยมนี้ก็คือว่าชนชั้นในทุนก็จะผูกขาดไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับในแบบสูตรยาผ่านระบบลิขสิทธิ์ทางปัญญาต่างๆเนาะทำให้คนจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะระบบทุนนิยมมันถูกขับดันโดยกลไกของการสร้างกำไรเพราะฉะนั้นการสร้างกำไรเนี่ยหลักการที่สำคัญที่สุดในระบบทุนนิยมคือการสร้างกำไรมันต้องผูกขาดมันนายทุนต้องผูกขาดถือครองและควบคุมใช่ไหมคือพอมันผูกขาดมันไม่มีมันไม่ใช่แค่ถือครองอย่างเดียวแต่เป้าหมายของระบบทุนนิยมคือชนชั้นนายทุนต้องแข่งกันเพื่อที่จะผูกขาดอันนี้มันเป็นหลักการของมันเพราะไม่งั้นมันก็จะต่อสู้กันไม่ได้เพราะในท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพอช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยประเทศที่พูดง่ายว่ามีรัฐบาลที่มาจากผู้นำแรงงานอย่างบราซิลอย่างเงี้ยก็ลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปกูจะผลิตยาต้านไวรัสต้านไวรัส HIV เองใช่ไหมเพราะว่าจริงเราผลิตไ
แต่ว่ามันเกิดขึ้นจากไอ้เงื่อนไขนั้นก็คือระบบลิขสิทธิ์หรือระบบกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่มันไปกำกับอยู่ว่าใครเป็นเจ้าของสูตรยาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นหลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็เกิดไอ้กระแสของการที่ยกเลิกไอ้ลิขสิทธิ์อันเนี้ยนะเพื่อที่ทำให้ประเทศต่างๆสามารถที่จะผลิตยาตัวนี้ได้แต่เรากำลังเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยปรากฏการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบทุกคนทั้งโลกอ่ะคือถ้าเราปล่อยให้มีคนในประเทศสมมุติในแอฟริกาในเอเชียในประเทศไทยติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในท้ายสุดเราก็จะเชื้อมันก็มีโอกาสที่จะกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นต่อให้คุณฉีดวัคซีนอยู่ในฉีดไฟเซอร์อยู่ในอเมริกาหรืออยู่ยุโรปหรือโมเดอร์นาอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณก็ไม่มีทางที่จะยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อหรือการไอ้มิวเทตอ่ะการกลายพันธุ์ของเชื้อได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาไอ้โรคระบาดอันนี้มันไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีคิดของระบบทุนนิยมที่เชื่อว่าถ้าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยาคนนั้นจะเป็นคนที่ควบคุมหรือเป็นคนที่ผูกขาดแต่มันต้องแก้พูดง่ายคือการเผชิญหน้ากับวิกฤตไอ้โควิดอันนี้มันต้องใช้วิธีคิดแบบสังคมนิยมอ่ะวิธีคิดแบบคอมมิวนิสต์คือคนทุกคนแม่งควรจะเข้าถึงไอ้วัคซีนตัวนี้อย่างเสมอภาคกันเพราะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่ของระบบทุนนิยมในปัจจุบันว่าเราจะเอายังไงกันแน่แล้วโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของประเทศไทยที่นายทุนจำนวนหนึ่งชนชั้นนายทุนรวมถึงสถาบันกษัตริย์ก็ผูกขาดการควบคุมผูกขาดไอ้การผลิตยาหรือการนำเข้าซึ่งมันก็ทำให้ไอ้ปัญหานี้มันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขพี่เก่งเคยอ่านไอ้เรื่องวัคซีนโปลิโอในยุโรปตะวันออกป่ะไม่เคยอ่านมันจะผมเขียนเรื่องนี้ลงเวแมกกาซีนช่วงหนึ่งคือมันมีเรื่องนี้แหละคืออเมริกามันผลิตวัคซีนต้นฉบับแรกได้ก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีฉีดแบบฉีดให้มวลมหาประชาชนอะแมสวัคซีเนชั่นอะเพราะว่าก็มีตายมันต้องซื้อเอาแล้วเพราะนั้นคนที่ซื้อเอาก็คือมึงต้องมีลูกเป็นโปลิโอก่อนแล้วค่อยไปซื้อนะก็คือคนไม่ตายจริงแต่ว่ามันแพร่เชื้ออยู่เรื่อยๆแล้วอเมริกาก็เอาไม่อยู่แล้วโซเวียตก็มีทีมแพทย์เนี่ยไปคุยกับแพทย์อีกคนนึงซึ่งเป็นอเมริกันเหมือนกันแต่น่าจะเชื้อสายโปแลนด์แล้วก็ผลิตวัคซีนออกมาแล้วโซเวียตก็ทำสิ่งที่ไม่มีรัฐไหนกล้าทำตอนนั้นก็คือทดลองวัคซีนกับคนนับแสนอ่ะมันก็ทดลองกับคนแสนกว่าแล้วประมาณวันรุ่งขึ้นหลังจากที่มันได้รีซัลต์ว่าไอการทดลองมันเวิร์กอ่ะวันต่อไปมันฉีดทีเดียว70 กว่าล้านคนเลยซึ่งส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งมันเป็นความบ้าของตอนนั้นมันหลังสตาลินไม่นานหลังเป็นความบ้าของโซเวียตเหมือนกันที่กล้าทำอะไรขนาดนั้นแต่อีกอย่างนึงก็คือว่ามันไม่เคยคิดเรื่องกำไรขาดทุนของรัฐเลยมันก็แบบว่ามันเป็นหน้าที่ของกูแล้วกูทำหมดแล้วด้วยความที่ว่ามันหลังสตาลินใหม่ๆแล้วเขาก็พยายามที่จะแบบคอนโทรลให้อินฟลูเอนซ์ของโซเวียตมันยังอยู่มั้งหรืออะไรทำนองเนี้ยมันก็ส่งแผนการฉีดวัคซีนพร้อมกับสูตรวัคซีนของมันให้ทั่วยุโรปตะวันออกเลยกลายเป็นว่าประเทศยุโรปตะวันออกมีสูตรฆ่าโปลิโอได้ก่อนจนไอ้สูตรมากลายมาเป็นสูตรที่ WHO นำมาใช้ไม่ใช่สูตรของอเมริกันอืมกลายเป็นว่าอเมริกันนานมากกว่าจะเทียบยุโรปตะวันออกได้เพราะว่าไม่ยอมนำวัคซีนของคอมมิวนิสต์ก็เรียกว่าเป็นวัคซีนคอมมิวนิสต์เลยอ่ะมาใช้เพราะแบบเป็นศักดิ์ศรีบ้างก็เท่ากับว่ายอมรับว่าตัวเองแพ้บ้างหรือว่าเงื่อนไขต่างๆนานาคิวบาสำเร็จจนกระทั่งกลายเป็นฐานสร้างระบบสาธารณสุขของสังคมนิยมอะไรได้เนี่ยการเทียบไปเลยว่าตอนนั้นเนี่ยยุโรปคอมมิวนิสต์แม่งชนะในเรื่องแบบการทำสงครามโรคระบาดน่าจะประกอบกับ example ของพี่กิ๊กได้โอเคคราวนี้ไอตัวหนังสือตัวนี้เนี่ยมันพูดถึง how to ต่อต้านทุนนิยมใช่ไหมครับอยากให้พี่เก่งเล่าในแต่ละวิธีนิดนึงว่ามันเสนอวิธีการต่อต้านทุนนิยมไว้ยังไงบ้างแต่ละวิธีมันทำยังไงเขาในจริงๆหนังสือเล่มเนี้ยเนาะเสนอ6วิธีแต่พื้นฐานหลักเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาไปเซอร์เวย์ก่อนว่ามันมีวิธีอะไรบ้างเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยในโลกที่ผ่านมามันมีอยู่5วิธีเนาะซึ่งวิธีที่1เนี่ยเราก็จะเห็นโดยทั่วไปเห็นแบบในโลกแบบคอมมิวนิสต์ก็คือการแบบทำลายใช่ไหมการปฏิวัติเนาะซึ่งคุณพงษ์ประภัสใช้คำว่าเป็นการทุบทำลาย smashing capitalismก็คือการทุบทำลายพูดง่ายคือวิธีการอันแรกที่แบบรุนแรงที่สุดก็คือการปฏิวัติก็คือโค่นล้มระบบทุนนิยมเนาะอันที่สองก็ใช้คำว่าแบบการรื้อถอนเนาะการรื้อถอนก็หมายความว่ามันแบบอาจจะใช้แบบการเปลี่ยนผ่านโดยเอาความเป็นสังคมนิยมเข้าไปผสมผสาน
หรือค่อยๆเปลี่ยนผ่านโดยสังคมนิยมจริงถ้าเราดูกรณีนี้เราจะเห็นไอ้ความคิดแบบนี้ในแบบแม้กระทั่งในเยอรมันเนาะในเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่10ปลายศตวรรษที่19เนาะพรรค SPD ในเยอรมันใช่มั้ยคือเขาเชื่อว่าเราสามารถที่จะสร้างสังคมนิยมเราอาจจะเรียกว่าเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยเนาะสังคมนิยมประชาธิปไตยคือพวกนี้ก็จะเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเราต้องออกจากทุนนิยมมาแหละแต่ว่าการออกจากทุนนิยมมันไม่สามารถที่จะปฏิวัติได้ทันทีสิ่งที่เราทำก็คือการค่อยๆขยายสังคมนิยมเข้าไปในกลไกต่างๆครับรวมถึงอาจจะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานด้วยเนาะอันที่3เราคือคุณพงษ์ประพัฒน์แปลผมชอบมากเลยจริงๆภาษาอังกฤษมันคือ taming taming ก็คือทำให้มันแบบทำให้มันลดความรุนแรงหรือแบบทำให้มันเชื่องใช่ไหมเขาใช้คำว่าการลบเคี้ยวทุนนิยมลบเคี้ยวทุนนิยมก็คือการลดการสร้างกลไกหรือสถาบันทางสังคมจำนวนหนึ่งอ่ะเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ไอ้กลไกตลาดแบบทุนนิยมหรือไอ้ private property บางอย่างมันใช้การไม่ได้เนาะคือพูดง่ายว่าเอาสถาบันทางสังคมเข้าไปบล็อกมันให้ไอ้ตัวแบบ market ของ capitalism มันทำงานไม่ได้อันที่4ก็คือแม้ว่าการต้านทานทุนนิยมซึ่งนี้เราจะเห็นได้เยอะมากเลยในช่วงปลายศตวรรษที่20ครับช่วงประมาณครึ่งหลังของศตวรรษที่20โดยเฉพาะยิ่งไอ้พวกที่เราอาจจะเรียกได้ว่าการเมืองอัตลักษณ์ใช่ไหมก็คือแบบระบบทุกเพราะว่าระบบทุนนิยมมันไม่ได้ทำงานเฉพาะมิติในเรื่องชนชั้นเนาะมันทำงานในเรื่องของการกดขี่ในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศหรืออะไรอื่นๆด้วยเพราะนั้นการต่อต้านระบบทุนนิยมหรือการวิพากษ์วิจารณ์ไอ้แบบสังคมชายเป็นใหญ่การเหยียดเชื้อชาติอะไรพวกนี้หรือการที่รัฐเข้าไปสนับสนุนกลุ่มอัตลักษณ์ทางการเมืองบางอย่างเนี่ยการพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ผ่านการเมืองอัตลักษณ์หรือการต่อต้านในประเด็นยิบย่อยต่างๆแม้อย่างเช่นเราอาจจะเรียกในยุคนึงว่าแบบอาจจะมีมอตโต้อันนึงที่บอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหม everything is the political คือทุกอย่างเป็นเรื่องการเมืองเพราะนั้นถ้าทุกอย่างเป็นเรื่องการเมืองแม้ทั้งเรื่องเพศเรื่องงานบ้านเรื่องการร่างกายก็เป็นเรื่องการเมืองเรื่องแบบรสนิยมก็เป็นเรื่องการเมืองนะเราก็จะเห็นไอ้พวกนี้ใน identity politics หรือ new social movement ต่างๆซึ่งอันเนี้ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแบบการแบบการต่อต้านน่ะการ resist ระบบทุนนิยมซึ่งเราจะเห็นอันนี้ชัดเจนมากเลยในวิชามนุษยวิทยาในประเทศไทยเราจะชอบใช้นักมนุษยวิทยาชอบศึกษาการต่อต้านการต่อสู้ต่อรองของคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันเป็นมิติของการต่อต้านคือพูดง่ายคือคุณล้มระบบทุนนิยมไม่ได้แล้วคุณก็ไปเปลี่ยนแปลงระดับของรัฐไม่ได้คุณเปลี่ยนแปลงมิติทางเศรษฐกิจไม่ได้แต่คุณบล็อกมันได้ในคุณต่อต้านมันได้ในชีวิตประจำวันอันการต่อต้านระบบทุนนิยมที่5คือการแบบหนีออกจากทุนนิยมซึ่งอันนี้จริงๆมันน่าสนใจมากเพราะว่าในแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมาร์กซ์กับเอ็งเกลส์พูดถึงสังคมนิยมที่เขาเรียกว่าสังคมนิยมเพ้อฝันเนาะคือเป็นแบบคือพวกที่เชื่อว่าถ้าเราไปสามารถสร้างชุมชนที่อยู่นอกจากระบบทุนนิยมอาจจะเป็นชุมชนทางศาสนาชุมชนแบบของการช่วยเหลือกันเองอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบไม่เกี่ยวข้องกับรัฐอะไรพวกเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะแบบหนีหลีกหนีออกจากทุนนิยมได้ซึ่งเราก็จะเห็นไอเดียแบบนี้เยอะมากเลยนะในแม้กระทั่งยุคนึงแบบยุคฮิปปี้ใช่ไหมก็เชื่อว่าถ้าเราแบบออกไปใช้วิถีชีวิตของตัวเราเองเราจะแบบหลบหนีออกจากกลไกของระบบทุนนิยมซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นมากโดยรวมถึงพวกที่เป็นแบบอนาคิสต์แบบอ่อนๆที่เชื่อว่าโอเควิธีการออกไปจากระบบทุนนิยมหรือออกจากรัฐก็คือการหลีกหนีออกไปสร้างชุมชนของตัวเองซึ่งนี้มันก็ยังเห็นอยู่แม้กระทั่งแบบอาจจะมีคนพูดถึงแบบโจรจันไดอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคือแบบพยายามหลีกหนีออกจากระบบทุนนิยมโดยที่แบบไม่ได้ไปทำลายอะไรมันนะไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไปต่อรองอะไรกับมันคือหนีไปเลยทีนี้ไรท์เนี่ยเขาก็บอกว่าไอการต่อต้านทุนนิยมในหลายๆแบบเนี่ยจริงๆมันสามารถสรุป5แบบเนี่ยมันสามารถสรุปออกได้เป็น3แบบซึ่งเป็นคลาสสิกที่มาร์กซ์พูดถึงไว้อันที่1ก็คือว่ามันเป็นการต่อต้านทุนนิยมโดยการปฏิวัติซึ่งอันนี้อยู่ในแถลงการพรรคคอมมิวนิสต์เนาะคือมาร์กซ์กับเอ็งเกลส์เนี่ยเชื่อเรื่องการปฏิวัติอันที่2ก็คือการปฏิรูปเราก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงแบบไอเดียแบบก่อนหน้ามาร์กซ์หรือในสมัยหลังจากมาร์กซ์ด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งตอนที่แบบเลนินกับโรซาแล็กเซมเบิร์กวิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ไอ้พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมันใช่ไหมที่นำโดยคาวสกี้ที่แบบแล้วก็จะถูกพวกนี้ไอ้พวกสังคมนิยมประชาธิปไตยก็จะถูกวิจารณ์ว่าเป็นพวกปฏิรูปเพราะพวกนี้เชื่อว่าเราไม่สามารถจะปฏิวัติได้เลยวิธีการก็คือเราต้องค่อยๆแบบส่ง
สสของเราลงไปเข้าไปในรัฐสภาแล้วค่อยๆออกนโยบายต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงซึ่งเลนินก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามึงทำสู้อย่างนั้นเนี่ยมึงก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะในท้ายสุดมึงเข้าไปอยู่ในกฎกติกาของระบบทุนนิยมเนาะคือเป็นเปลี่ยนแปลงแบบน้อยมากอันที่3ก็คือพวกที่แบบเชื่อว่าเราสามารถที่จะหลีกหนีได้หนีออกไปเลยจากระบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปเนี่ยจริงๆไลฟ์เขาก็สรุปดีนะจริงๆก็มันอยู่ในแสดงการพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แล้วก็คือพวกที่แบบปฏิวัติปฏิรูปแล้วก็แบบพวกที่แบบโรแมนติกอ่ะพวกที่แบบเพ้อฝันเนี่ยหนีออกไปจากระบบทุนนิยมซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าไอ้แบบพวกที่พยายามจะหนีออกไปจากระบบทุนนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกไงมันเป็นเรื่องเพ้อฝันเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากเลยนะอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือว่ามันมีคนที่มีความเชื่ออย่างนี้เยอะมากในสังคมปัจจุบันเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่งนักมาร์กซิสต์คนหนึ่งอย่างเช่นแบบไซมอนคริชลีย์ใช่ไหมคริชลีย์เขาก็บอกเองว่าแบบเนี่ยเราไม่สามารถล้มระบบทุนนิยมได้ละแล้วเราก็ไม่ควรจะเข้าไปร่วมแบบสังคกรรมกับนักการเมืองในสภาด้วยเพราะฉะนั้นคือกูแบบไปสร้างชุมชนหรือแบบหาช่องว่างอะไรบางอย่างดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าความน่าสนใจคือถ้าเรามาพิจารณาแบบอย่างขบวนการแบบสปาร์ติสต้าในเม็กซิโกเนี่ยขบวนการสปาร์ติสต้าเนี่ยมักจะถูกเข้าใจว่าเขาพยายามที่จะแบบหลีกหนีออกจากระบบทุนนิยมไปสร้างไอ้นี่ของตัวเองแต่ในความเป็นจริงมันเป็นขบวนการปฏิวัติแบบหนึ่งเนาะแน่นอนว่าเขาไม่เอาการปฏิรูปคือเขาไม่เข้าไปร่วมกับไอ้คงกลไกทางการเมืองในสภาของรัฐบาลเม็กซิโกแต่เขามองว่าการสร้างชุมชนของตัวเองเนี่ยและพูดง่ายการแยกตัวเองออกมาเนี่ยกับการปฏิวัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงว่ามันมียุทธวิธีหลักๆอยู่3อันเนี่ยยุทธศาสตร์หลักๆอยู่3อันเนี่ยจริงๆมันก็ถูกใช้แบบผสมกันตลอดมันไม่มีการแยกออกจากกันเสมอไปเนาะซึ่งไรท์เขาก็พยายามชี้เห็นว่าไอ้การแนวทางของการต่อต้านทุนนิยมของเขาเนี่ยมันต้องหยิบจับผสมผสานหลายอย่างเข้ามาแต่ในแง่หนึ่งแน่ๆก็คือว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการปฏิวัติเขาไม่เชื่อเรื่องการปฏิวัติคือเขาเชื่อว่าเราสามารถที่จะแบบสร้างกลไกต่างๆเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งเข้าไปเปลี่ยนแปลงกลไกอำนาจรัฐบางส่วนเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าไงหาทางที่จะแบบลดทอนอำนาจของทุนนิยมอ่ะคืออันนี้เป็นข้อเสนอของเขาแล้วพี่เก่งเอียงมาทางข้อไหนครับ จริงๆคิดว่ามันต้องใช้ทุกอันเนาะมันต้องใช้ทุกอันไปพร้อมกันเพราะอันนึงที่คืออาจจะพูดได้ว่าจริงๆผมเห็นพี่เห็นด้วยกับค่อนข้างเห็นด้วยกับแบบข้อเสนอของแบบโรซาลักเซมเบิร์กที่พูดว่า มันจะต้องการต่อสู้อ่ะมันมีทั้งการปฏิรูปและการปฏิวัติเนาะมันมีทั้งการปฏิรูปและการปฏิวัติในกระบวนการของการปฏิวัติเนี่ยคือเราพยายามจะเสนอคุณค่าหรือเสนอแนวทางว่าเราต้องล้มระบบทุนนิยมนะระบบทุนนิยมแม่งไม่ใช่แบบปลายทางของมนุษยชาติแต่ถ้าเรามีแต่การปฏิรูปอย่างเดียวแต่เราไม่มีการปฏิวัติการปฏิรูปอันนี้จะอยู่ภายใต้กฎกติกาภายในเกมของระบบทุนนิยมแต่ถ้าเราไม่มีการปฏิรูปเลยเราจะเอาปฏิวัติอย่างเดียวคือแบบว่ากูไม่เข้าร่วมหาเลยทั้งนั้นกูไม่แบบต่อสู้เล็กๆน้อยๆกูก็ไม่เอากูจะโค่นล้มอย่างเดียวมันจะทำใหไอการต่อสู้ของเราเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะขยับไปข้างหน้าเพราะเราไม่ได้ช่วงชิงการนำในพื้นที่เล็กๆน้อยๆหรือพื้นที่ที่มันขยับไปเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดในแง่นี้เนี่ยมันต้องไปด้วยกันทั้งสองอย่างเพราะนั้นถ้าแบบจะพูดยังไงดียกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ไหมที่ลงเลือกตั้งเราไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์เราไม่มีพรรคสังคมนิยมเลยด้วยซ้ำเรามีพรรคแบบเอาว่าซ้ายสุดอ่ะซ้ายสุดซึ่งจริงแล้วแบบลิเบอรัลในสังคมอเมริกันด้วยคือพรรคที่แบบโปรเรื่องแบบสวัสดิการมากกว่าใช่ไหมโปรเรื่องสวัสดิการมากกว่าอีกพรรคหนึ่งมากกว่าอีกพรรคอื่นๆเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเวทีหนึ่งของการต่อสู้เนาะคือถ้าเราบอกว่าเราไม่ต่อสู้ในเวทีของการเลือกตั้งเลยอ่ะคุณยังไม่มีขบวนการปฏิวัติใช่ไหมคือคุณจะทำไงเพราะนั้นการต่อสู้ในเวทีของการเลือกตั้งมันก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญน่ะแน่นอนว่าแล้วแต่ว่ามันก็จะน่าสนใจเพราะว่ามันก็จะมีคนจำนวนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณแบบเอาทักษิณนะหรือถ้าคุณเอาส้มใช่ไหมคุณเอาธนาธรหรือคุณเอาทักษิณคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าคุณแบบด่าทักษิณเท่ากับว่าคุณแบบไม่เอาประชาธิปไตยคุณไม่เอาเสื้อแดง
แต่จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมหรือถ้าคุณด่าธนาธรแสดงว่าคุณแบบไม่เอาประชาไม่เอารัฐสวัสดิการไม่เอาประชาธิปไตยคือการเมืองมันไม่ได้ขาวดำอ่ะคือพูดง่ายคือต่อให้เรามีพรรคปฏิวัติอ่ะเราก็ต้องด่าพรรคปฏิวัติเราก็ต้องด่ามันนะเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์เพื่อทำให้มันแบบไปไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะนั้นในกระบวนการนี้เราเข้าร่วมทางการเมืองในรัฐสภาเพื่อการปฏิรูปแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องชี้เห็นว่าการเมืองรัฐสภามันไม่เพียงพออยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่ได้ไปเปลี่ยนกฎกติกามันไม่ได้เปลี่ยนเกมอ่ะของทั้งหมดอ่ะแม้มันเป็นแค่การหาพูดง่ายคือทุกคนพยายามที่จะเล่นกฎกติกาและเล่นเกมเดียวกันเพื่อที่หาทางชนะในเกมแต่จริงเราก็เห็นว่าการเมืองไทยตอนนี้เราไม่สามารถชนะในกฎกติกาและไม่สามารถชนะในเกมของที่มันถูกเซตขึ้นโดยระบอบเผด็จการทหารได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในท้ายสุดแต่ถ้าเราไม่เล่นเกมในรัฐสภานี้เลยเพื่อชี้เห็นจุดบกพร่องของไอ้เกมเนี้ยเราก็ไม่มีทางได้อ่ะเพราะนั้นคือมันต้องไปด้วยกันทุกทางอ่ะแต่พรรคปฏิวัติถ้ามันมีจริงมันก็คงไม่ให้เราด่าไหมดูจากแต่ว่าพรรคปฏิวัติมันถูกด่าตลอดมันก็ถูกด่าตลอดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรมันก็ถูกด่าหมดจริงๆแล้วขบวนการ RT นี่ก็ถูกด่าเยอะนะคอนเคียวอ่ะใช่ไหมมันก็การวิพากษ์วิจารณ์กันมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติมากเลยของการต่อสู้แล้วจริงๆมันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่เราจะมีหลายๆแฟคชั่นเนี่ยหลายๆแบบกลุ่มย่อยอ่ะทางการเมืองที่มันมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันมีหลายเฉดอยู่ในการเมืองเพื่อที่มันจะถกเถียงกันอย่างแบบเข้มข้นเนี่ยแต่ตอนนี้คือพูดง่ายว่าเราเฉดที่แบบดูซ้ายสุดอ่ะเราอาจจะพูดถึงแบบอนาคตใหม่ใช่ไหมก้าวไกลอะไรเงี้ยเฉดที่ขวาแบบก็แบบทหารพวกพลังประชารัฐคือมันแบบสเปกตรัมอันนี้มันแคบมากเลยนะเมื่อเทียบกับการต่อสู้ทางการเมืองที่มันควรจะเป็นเช่นเราไม่มีคนที่มันน่าสนใจว่าเรามีขบวนการเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยที่แบบต่อสู้มาอย่างยาวนานเนาะตั้งแต่ทศวรรษ30แม้ขบวนการสมัชชาคนจนเกษตรกรต่างๆแต่เราไม่มีพรรคการเมืองที่พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยนะอย่างเป็นระบบทั้งที่เรากำลังอยู่ในยุคที่เป็นแบบ global warming ใช่ไหมในยุคที่แบบว่าทรัพยากรแม่งเสื่อมโทรมทุกคนได้รับผลกระทบมีแบบสิ่งมีชีวิตแบบสูญพันธุ์จำนวนมากเนี่ยเราแทบไม่พักการเมืองที่ก้าวหน้าที่สุดของเราไม่ได้พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยด้วยซ้ำความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงแล้วมันก็น่าสนใจนะว่าทำไมเราไม่มีเฉดหลายๆเฉดมากเพียงพอในการเมืองปัจจุบันเราจะทำยังไงให้แบบมันบำรุงระบบวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์การมีแฟกชั่นแต่ว่ายังมีโซลิดาริตี้นี่ผมถามแบบคำถามโลกแตกในแอคทิวิสต์ปัจจุบันเลยนะโอเคจริงๆแล้วมันต้องคุยกันว่าคือจริงๆแล้วเราอันนี้น่าสนใจคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นทุกๆวันในโลกออนไลน์หรือในโลกกิจกรรมเนาะตลอดมาจะพูดยังไงดีจริงๆแล้วถ้าเรามองในระยะสั้นเนี่ยดูเสมือนว่าเราไม่สมานฉันท์กันเรามองระยะสั้นดูเหมือนว่าเรามักจะเถียงทะเลาะ กันมากกว่าแต่จริงๆถ้ามองในระยะ10 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดร่วมกันเกิดขึ้นเยอะมากมีจุดร่วมเยอะมากยกตัวอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วข้อถกเถียงในขบวนการแอคทิวิสต์ที่สำคัญมากที่สุดอันนึงคือเราจะเอาขบวนการที่เป็นเครือข่ายพูดง่ายแบบสมัชชาคนจนใช่มั้ยเป็นแบบนิวโซเชียลมูฟเมนต์แบบกลุ่มย่อยๆมาเชื่อมต่อกันในบางประเด็นย่อยๆแล้วก็แตกกันไปต่างคนต่างทำหรือเราจะมีพรรคการเมืองที่แบบยึดโยงการต่อสู้ของทุกคนเข้ามาด้วยกันแม้อันนี้เป็นประเด็นที่เถียงกันเมื่อ20ปีที่แล้วทะเลาะกันชิบหายเลยระหว่างฝ่ายแบบซ้ายมากๆกับฝ่ายที่เป็นแบบฝ่ายขบวนการพรรคประชาชนแต่ทุกวันแล้วก็ต่อมาเราก็เถียงกันว่าเฮ้ยเราจะแบบเราต้องมีข้อเสนอไหมหรือเราจะต่อต้านเผด็จการอย่างเดียวอันนี้คือข้อถกเถียงในช่วงปี49แม้ว่าฝ่ายนึงบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงจะไม่เอาเผด็จการเนี่ยมึงต้องมีข้อเสนอด้วยว่ามึงจะมีประชาธิปไตยแบบไหนใช่ไหมอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าไม่มึงต้องต้านเผด็จการก่อนมึงอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องว่ามึงจะเอาอะไรแต่ในท้ายสุดวันนึงเราก็มันก็ค่อยๆพัฒนามาเนาะฝ่ายต่างๆก็แบบเข้ามามีข้อจุดร่วมมียุทธศาสตร์ที่ร่วมกันมากขึ้นเช่นหลายกลุ่มเข้ามาบอกเฮ้ยเราต้องมีพรรคการเมืองอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญแล้วจริงๆแล้วในช่วงเราก็จะเห็นขึ้นใต้น้ำของขบวนการต่างๆในช่วงประมาณสักหลายปีที่ผ่านมาที่มีคนพยายามที่จะตั้งพรรคการเมือง
เนาะพรรคสามัญชนหรือจริงๆพรรคอื่นๆเยอะแยะเนาะคุณหลายคนก็อยากจะตั้งพรรคการเมืองเพราะรู้แล้วว่าเฮ้ยการมีพรรคการเมืองมันเป็นเงื่อนไขสำคัญของการต่อสู้ในปัจจุบันนั่นหมายความว่าต่อให้เรามีแฟคชั่นเราเห็นแฟคชั่นเนาะต่อให้เราด่าทะเลาะกันไงก็ตามแต่ไอการทะเลาะกันอันนี้ในท้ายสุดมันก็จะมาถึงจุดนึงก็จะมีจุดร่วมอ่ะแล้วมันก็จะมีเรื่องด่ากันใหม่แต่ในแน่นอนว่ามันก็จะมีจุดร่วมอันใหม่เกิดขึ้นด้วยเพราะนั้นมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ขาวดำว่าเราทะเลาะกันหรือเราสมานฉันท์กันมันไม่มีจุดแบบนั้นมันจะแก้คือมันดูเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องแก้ที่ตัวบุคคลนะเพราะไม่รู้ว่าจะแก้จากระบบมันตรงไหนคือพูดง่ายๆคือเราก็มีเพื่อนที่อยู่ในอนาคตใหม่มีเพื่อนที่อยู่ในเพื่อนไทยจังหวะไหนด่าใครก็จะเริ่มเสียเพื่อนในแบบพักนั้นๆไปเรื่อยๆแล้วสักพักนึงเราก็จะกลายเป็นนักด่าเครื่องด่าที่แบบว่าทุกคนเข้าใจว่าเรามาแค่ด่าแต่จริงๆกูก็อยากจะเคลื่อนไปพร้อมกับพวกมึงทุกคนแต่มันมีความจำเป็นที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็จะมีคนกลับมาสวนผมมั่นใจว่าพี่เก่งน่าจะเจอหนักกว่าใครๆในโลกประชาธิปไตยเมืองไทยคือเดี๋ยวก็จะมีประมาณเนี้ยค่อยด่าได้ไหมมันเสียกำลังใจอย่างเงี้ยแบบไปก่อนอะไรที่แบบว่าปิดตาสักข้างนึงได้ก็ช่วยๆกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปแขวะอะไรมากเราต้องรีแอคกับเรื่องนี้ยังไงครับพี่เก่งคือมันไม่มันจะไปแก้อย่างอื่นที่เชิงกลไกมากกว่านี้ที่ไม่ใช่แบบตัวบุคคลยังไงอะว่าแบบว่าเออมึงก็ต้องทำใจนะหรือว่ามึงก็ต้องแบบเออแบบอย่าไปคิดมากซะบ้างอะไรเงี้ยคือจริงเราต้องการใช้ไตเนอะเราไม่ต้องการแบบรักกันมากเราไม่ต้องการแบบรักกันมากคือทำไมเราต้องแบบเสนอนี้เลยทำไมเราต้องแบบรักกันมากมายขนาดนั้นเนี่ยคือมึงเกลียดกูก็ได้ไงทำไมกูต้องกังวลด้วยว่ามึงจะเกลียดกูคือขอให้มึงแบบต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอ่ะใช่ไหมคือมึงจะเกลียดกูก็เรื่องของมึงไงคือมึงเกลียดกูคนเดียวไม่ได้มีผลต่อการต่อสู้ไหมคือทำยังไงที่เราจะร่วมกันแบบผลักดันประเด็นคนนี้อาจจะเห็นต่างในประเด็นนี้มึงก็พูดประเด็นของมึงไปไงไอคนนี้มันเห็นต่างคนนี้มันก็เสนอประเด็นไปแต่มึงไม่ต้องรักกูก็ได้มึงเกลียดกูก็ได้ใช่ไหมมึงเรียกกูไอเก่งกีดเรียกไอเฮียอะไรก็ได้ไหมแต่แบบมึงแบบเราต้องร่วมกันเสนออ่ะเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราจะเสนอเราต้องการผลักดันประชาธิปไตยและเราวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนหนึ่งในประเทศนี้ไม่ได้นั่นแสดงว่าเรากำลังมีปัญหานั่นแสดงว่าเรากำลังมีปัญหาเพราะนั้นจริงๆแล้วเรากำลังจะพูดไงดีมันเป็นเรื่องตลกเนาะที่แบบสมมติว่าเราวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีคนบอกว่าอ๋อมึงเป็นติ่งส้มสมมุติว่าพอเราวิพากษ์วิจารณ์ธนาธรเราก็บอกว่าอ๋อมึงเป็นแบบควายแดงแม่มึงเป็นสลิ่มอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องตลกมากนะที่มันเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้แต่ว่าแน่นอนว่ามันแน่นเพราะไอ้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ไงมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราถูกบีบให้เกมของการต่อสู้ทางการเมืองอ่ะมันเป็นเกมของการที่เราอยู่ในรัฐสภาเพราะนั้นการบอกว่าเราสมาทานพรรคไหนเนี่ยมันคือข้อจำแนกความแตกต่างของผู้คนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ว่านั่นหมายความว่าถ้าเรามีพื้นที่ของการต่อสู้ทางการเมืองที่มันมากไปกว่าตัวรัฐสภาไอการเถียงกันว่ามึงเป็นติ่งส้มหรือมึงเป็นติ่งเพื่อไทยมึงแบบรักทักษิณอย่างเงี้ยมันก็จะถูกลดความสำคัญลงอ่ะซึ่งอันนี้มันคือเป็นไดนามิกของการเมืองเนาะมันไม่ได้แบบว่าไอแบบการถกเถียงกันอันนี้มันเพิ่งจะเกิดขึ้นมา2ปีเองว่ามึงติ่งส้มหรือมึงจะติ่งเพื่อไทยใช่ไหมพูดง่ายว่าปีหน้าเนี่ยมันก็คือจะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วนะใช่มั้ยมันก็จะอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วเพราะนั้นเพราะพื้นที่หรือเวทีทางการเมืองมันกำลังถกเถียงกันอีกคนละประเด็นเพราะฉะนั้นนี้มันก็เป็นเรื่องปกติมากที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเวทีทางการเมืองมันถูกบีบให้มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเราก็จะต้องเถียงกันว่ากูมึงจะด่าพรรคการเมืองไหนถ้ามึงด่าพรรคการเมืองกูแสดงว่ามึงเป็นอีกพรรคนึงซึ่งนี้มันก็เป็นเรื่องที่ปกติมากนะแต่ว่านั่นหมายความว่าในกระบวนการของการต่อสู้ถ้าเรามองย้อน15ปีตั้งแต่ปี49เนี่ยเราเห็นว่ามันมีพัฒนาการเยอะมากมันมีพัฒนาการเยอะมากแต่ถ้าเรามองระยะสั้นว่าแบบอ๋อมึงด่ากูว่าเป็นติ่งธนาธรติ่งส้มอย่างเงี้ยคืออันนี้มันเป็นภาพเล็กแบบเฉพาะหน้ามากซึ่งมันไม่ควรจะเอามาตัดสินทางการเมืองว่า movement ทางการเมืองเรากำลังแตกแยกเรามีติ่งนู่นนี่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยคือมันไม่การเมืองมันไม่ใช่แค่นั้นน่ะเพราะว่าการต่อสู้อันนี้มันยาวนานเนาะคือถ้าลองจินตนาการถ้าเราย้อนกลับไปแบบ2490ใช่ไหม
คนนึงอาจจะบอกว่ากูโปปีดีคนนึงอาจจะบอกว่ากูโปเจ้าคนนึงอาจจะบอกว่ากูโปแบบจอมพลปอแม่คือแบบคือตอนนั้นมันก็คงจะมีความขัดแย้งแบบนี้แหละว่ามึงจะเอาใครมึงเป็นติ่งใครเนาะใช้ภาษาแบบปัจจุบันแต่พอถึงเวลาแล้วเรามองย้อนกลับไปเราเรียกทั้งหมดว่าเป็นการต่อสู้ของคณะราษฎรใช่ไหมคณะราษฎรตั้งแต่245เราไม่ได้บอกแล้วว่าไอ้คนนี้เป็นติ่งใครเราไม่ได้วิเคราะห์การเมืองแบบนั้นละเรากำลังเราพอเราถอยออกมาเรามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ภาพเล็กๆอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากที่แบบมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เป็นปัญหาวิธีสิ่งที่เป็นปัญหามากกว่าคือการที่เราวิพากษ์วิจารณ์เราคิดว่าใครสักคนหนึ่งไม่ควรถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือเราคิดว่าแบบถ้าเราโปรพรรคนี้แล้วเราไม่ควรจะพูดอะไรเลยเกี่ยวกับพรรคนี้คืออันเนี้ยเป็นปัญหาผมชอบไอเดียนี้นะคือผมซื้อไอเดียของชีเช็คตั้งนานแล้วแหละว่ามึงจะแบบ learn to live to love each other ไอ้เหี้ยอะไรกันขนาดนั้นคือบางทีกูก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเนเมอร์โดยที่กูไม่ต้องทักทายมันเลยอ่ะก็แค่ coexist ก็ได้บางทีมันไม่ต้องที่จะแบบว่ากูจะแบบเรียนที่จะรู้จัก difference ของมึงแล้วก็ยอมรับ difference ของมึงให้ได้มากที่สุดไอ้เหี้ยมันไม่ได้หรอกคือแบบเราจะรักคนอื่นน่ะมันเป็นไปได้ยากเนาะเพราะนั้นวิธีการก็คือมันก็ต้องอยู่ร่วมกันไปท่ามกลางความขัดแย้งแล้วเราก็คิดซะว่าแบบไอ้ความขัดแย้งหรือความเห็นต่างมันเป็นเรื่องโคตรปกติเลยแล้วกูจะด่ามึงมึงก็ด่ากูอีกวันนึงกูจะร่วมกับมึงในเรื่องนี้ก็ได้ไงแล้วมึงไม่ต้องแบบรักกูก็ได้มึงเกลียดกูก็ได้แต่เมื่อวันนี้กูไปม็อบแล้วกูเจอมึงอ่ะกูก็แบบร่วมกับมึงก็คือก็จบไงคือใช่มั้ยมันก็เป็นไปได้แน่นอนว่าในกระบวนการอันเนี้ยเราไม่ได้กําลังบอกว่าเราไม่มี solidarity นะไม่มีความสมานฉันท์นะแต่ความสมานฉันท์มันไม่ใช่เรื่องของ personal เนาะความสมานฉันท์มันเป็นเรื่องของการที่เรามีคุณค่าทางการเมืองบางอย่างที่เรายึดโยงร่วมกันแล้วเราสมานฉันท์กันเพื่อต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่าทางการเมืองอันเนี้ยมั้ยเพราะนั้นมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบรักใครสักคนนึงเราเกลียดก็ได้คืออันเนี้ยมันน่าจะต้องกลับไปรีเฟรมเรื่องแบบการมองความเป็นเพื่อนหรือว่าความมองการเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนทำงานร่วมกันในภายในกระบวนการคือเรื่องนี้พี่เก่งน่าจะคุ้นอยู่แล้วถ้าพี่เก่งเคยบรรยายคอมแรดของดีนใช่ไหมคือจำได้ท่อนหนึ่งที่ผมชอบคือแบบมึงเป็นสหายไม่ต้องเป็นเพื่อนก็ได้เว้นโคตรแบบโคตรว่ะเลยแล้วแบบทั้งนั้นที่แบบเราแบบเข้ามหาลัยมาเป็นนักกิจกรรมเนี่ยถ้าคนไหนกูกินเหล้าด้วยไม่ได้แล้วนี่มึงจบแล้วนะมึงจบแล้วคือมึงไม่ถูกทางละแม้แต่ขั้งแบบออร์แกไนซ์งานเสวนามึงก็อย่าหวังอะไรแบบเนี้ยอย่าไปว่าถึงเรื่องการแบบจัดม็อบขบวนใหญ่โตคือถ้าผิดกันเล็กน้อยเนี่ยคือไปต่อไม่ได้แล้วซึ่งโคตรมีปัญหาคือจริงๆก็อยากที่จีนบอกถ้ามึงอยากจะทำไม่ได้อะมึงไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะเป็นเพื่อนกันหรอกใช่ก็คือแบบก็กูไม่ชอบขี้หน้าคนนี้แต่ตอนนี้กูมีจุดร่วมกับมึงอะแล้วกูร่วมกันกับมึงได้ไหมบนอุดมการชุดเดียวกันบนเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นคือแบบอะไรอ่ะแบบมีหลายคนเนาะในแบบ Twitter Fame Tweet อะไรนู่นนี่แบบด่าใช่มั้ยคือติ่งนู่นนี่อะไรก็แบบด่ากันเยอะแยะมากมายก็คือแบบเราไม่ได้เกลียดคือเราอาจจะเกลียดเขาหรือเปล่าเราก็แบบมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญเนาะเราคิดว่ากูเถียงกับมึงเพราะกูอยากให้ขบวนการมันไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นคือมันไม่รู้สิว่าการต่อสู้ทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลนะมันเป็นเรื่องของอุดมการโอเคกับเข้าเรื่องแป๊บหนึ่งจริงๆไอ้เมื่อกี้มันก็เรื่องนั่นแหละแต่ว่าพี่เก่งครับคือการต่อต้านทุนนิยมเนี่ยพอมันอยู่ในรูปแบบของปฏิบัติการแล้วในสายตาของคนที่ต่อต้านทุนนิยมอยู่แล้วอย่างน้อยในเชิงทัศนคติในเชิงอุดมการเนี่ยมันก็ดูจะเป็นปฏิบัติการที่ดีน่าชื่นชมใช่ไหมครับแต่อยากจะถามพี่เก่งว่าแล้วการต่อต้านทุนสามานของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตอนนั้นเรานับว่าเป็นการต่อต้านทุนนิยมไหมเพราะถ้านั่นเป็นการต่อต้านทุนนิยมแม่งเป็นการต่อต้านทุนนิยมที่ไม่มีผลดีเท่าไหร่เลยนะคือจริงๆมันน่าสนใจนะเราถ้าเราใช้กรอบของการวิเคราะห์ของหนังสือเล่มนี้เนาะของอีลิกโอลินไลท์เนี่ยเนาะเราจะเห็นว่าไอเดียสำคัญของเขาอันนี้ขอยืมของเขามาใช้เนาะอาจจะไม่ได้เห็นด้วยเขาทั้งหมดคือเขาวิเคราะห์ว่าแบบในสังคมทุนนิยมเนี่ยมันมีพลังทางสังคมใหญ่ๆอยู่3ก้อนอันที่1คือทุนอันที่2คือรัฐอันที่3ก็คือพลังสังคมเนาะคือโซเชียลครับไอ้3ก้อนเนี้ยคือบางพูดง่ายว่าดุลอำนาจของไอ้3ก้อนเนี้ยในแต่ละสังคมมันไม่เท่ากันในแต่ละประเทศในแต่ละเวทีทางการเมืองมันไม่เท่ากัน
คือถ้าเราดูในกรณีแบบอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าพลังของทุนกับพลังของอำนาจรัฐที่มันเป็นกลไกอำนาจรัฐที่มันแบบกลไกปราบปรามเลยเนี่ยมันผนึกพลังกันมากใช่ไหมวันนี้เพนกวินก็พูดแบบปราศัยบนเวทีชัดเจนว่าเนี่ยไอแบบเราจะเห็นเลยว่ามันคือการผนึกกันของระบอบเผด็จการทหารกับนายทุนใหญ่นะเพนกวินก็พูดถึงกลุ่มทุนต่างๆที่มันหาประโยชน์จากไอโครงสร้างทางการเมืองอันนี้คือพูดง่ายมันเข้าไปสนับสนุนการทำรัฐประหารเพื่อที่จะซื้อประเทศไทยในราคาที่ถูกโดยปล่อยให้พวกเราตายนะปล่อยให้พวกเราตายเพราะนั้นเราจะเห็นว่าความเฉพาะเจาะจงของโครงสร้างทางการเมืองไทยมันคือทุนขนาดใหญ่มันผนึกกำลังกับรัฐแต่ถ้าเราดูในกรณีของอาจจะเป็นประเทศอื่นเนาะอาจจะเป็นประเทศอื่นเราอาจจะเห็นว่าบางประเทศรัฐมันเข้มแข็งมากใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้ทุนเนี่ยมันแบบไม่เข้มแข็งมากเกินไปคือพูดง่ายเข้าไปแบบว่าแตกให้มันเป็นกลุ่มย่อยๆเนาะเพื่อที่มันจะแบบมานิพูเลตไอ้กลุ่มทุนต่างๆได้เนาะหรือในประเทศที่มันมีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มันเข้มแข็งมีขบวนการแรงงานที่เข้มแข็งไอ้พลังสังคมซึ่งเป็นอีกดุลนึงเนี่ยมันก็อาจจะมีอำนาจต่อรองหรือมันอาจจะแพ็ครวมกับกลไกรัฐบางระดับเช่นองค์กรปกครองท้องถิ่นนะองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ได้รัฐส่วนกลางอาจจะโปทุนรัฐส่วนท้องถิ่นอาจจะถูกควบคุมโดยพลังทางสังคมเพราะฉะนั้นแต่ในกรณีของประเทศไทยเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยในการรัฐประหาร 7-8 ปีที่ผ่านมาคือพลังของทุนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทุนผูกขาดกับอำนาจรัฐเผด็จการมาผนึกกันเพราะนั้นการที่เราบอกว่าเราต่อต้านทุนสามาแล้วเราโปรเค้าเรียกไงโปรเผด็จการทหารนะโปรอำนาจทหารเนี่ยจริงๆมันเป็นการมองปัญหาที่ผิดเพราะว่าโครงสร้างดุลอันนี้มันคือการที่ทุนกับรัฐสองพลังนี้มันผนึกกันแทบจะผสานกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไอสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันถูกกันออกไปคือพลังทางสังคมต่างหากที่มันถูกกันออกไปเพราะนั้นไอแต่ว่าอีกมันก็น่าสนใจนะในมันก็มีสองด้านเนาะมันก็มีสองด้านบางคนคือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วสักสิบนิดๆไม่รู้ว่าจะจำได้ไหมผู้ฟังอาจจะจำได้ไหมว่ามันมีข้อถกเถียงกันว่าเราจะสู้กับเจ้าก่อนหรือเราจะสู้กับทุนก่อนครับมันก็เถียงกันในขบวนการนักกิจกรรมนี่แหละถกเถียงกันบางคนบอกว่าตอนนี้เราต้องสู้กับเจ้าก่อนเนาะเพราะนั้นคนที่บอกว่าเราต้องสู้กับเจ้าก่อนพวกนี้ก็จะบอกว่าเออเคกูโปรฝ่ายแบบเสื้อแดงใช่ไหมโปรเสื้อแดงอีกพวกนึงบอกว่าไม่กูจะต้องสู้กับทุนก่อนแล้วพวกนั้นก็จะบอกว่าทุนก็คือหมายความถึงเฉพาะทักษิณแต่ไม่รวม CP พวกนี้ก็จะโปรเผด็จการทหารเป็นเสื้อเหลืองเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งสองอันนี้มีรากมาจากความคิดของพวกอดีตฝ่ายซ้ายทั้งนั้นเลยนะอดีตสหายทั้งนั้นเลยนะที่มันวิเคราะห์ว่าตกลงเจ้าหรือทุนใครมีอำนาจมากกว่ากันในโครงสร้างการเมืองไทยแต่สิ่งที่มันหลงลืมกันไปก็คือพลังที่ไลฟ์เรียกว่าเป็นพลังของโครงสร้างทางสังคมไอ้กลุ่มที่เป็นโซเชียลเนี่ยแหละมันจะแบบเพิ่มถูกเพิ่มอำนาจได้ยังไงซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าย้อนกลับไปหลังรัฐประหาร49เนี่ยข้อเสนอว่าด้วยเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องแบบการไอเรื่องแบบสิทธิในเรื่องเพศใช่ไหมหรือแบบในเรื่องแบบเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ถูกกันออกไปหมดเลยนะจากข้อถกเถียงเพราะว่ามันข้อถกเถียงกับถูกบีบให้เหลืออยู่แค่ว่ามึงจะเอาเจ้าหรือมึงจะเอาทุนพูดง่ายมึงจะเอาเจ้าหรือมึงจะเอาทักษิณแต่ไอ้มิติอื่นๆที่เราพูดเรื่องชายไตเนี่ยมันถูกกันออกไปหมดเพราะนั้นข้อเสนออันนี้ของไอ้หนังสือเล่มนี้ของไรท์มันก็น่าสนใจเพราะเขาพยายามเสนอให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราติดอยู่ในกับดักระหว่างเลือกระหว่างมึงจะเอารัฐหรือเราจะเพิ่มอำนาจให้ทุนเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีคิดแบบลิเบอรัลเนาะมึงจะเอาตลาดหรือเอารัฐเป็นตัวจัดการเศรษฐกิจอันนี้เป็นวิธีคิดแบบเสรีนิยมมากเราก็จะไม่สามารถที่จะต่อต้านทุนนิยมได้เพราะว่ารัฐกับทุนเนี่ยมันผนึกพลังกันเนาะซึ่งอันนี้จะอยู่ในบทที่4ของหรือ4หรือ5ของหนังสือเล่มเนี้ยไม่แน่ใจเนาะเพราะฉะนั้นส่วนสำคัญมากคือการเพิ่มพลังของไอเอเจนซี่หรือตัวแสดงที่มันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะซึ่งเป็นเรื่องของสังคมเนาะซึ่งมันมีมิติหลากหลายมิติหลายเรื่องโอเคพี่เก่งเราเข้าปิดหน่อยก็ได้ว่าถ้านอกจากไอ้ตัว how to ต่อต้านแล้วเนี่ยภายหลังข้อเสนอเรื่องการต่อต้านเหล่านี้เราเห็นจินตนาการสังคมที่ไม่ใช่ทุนนิยมเป็นแบบไหนผมเข้าใจว่ามันเป็นคำถามที่โคตรจะ
คลีเช่เลยแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะเริ่มอ่านเขาก็คงอยากจะมั่นใจว่ามันมีปลายฝันอยู่หลังจากไอ้ปฏิบัติการเหล่านี้โอเคจริงๆแล้วคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันถ้าพูดอย่างหนึ่งที่สุดมันก็คือแนวปฏิรูปเนาะแนวปฏิรูปเป็น reformist ถ้าพูดภาษาแบบคำด่าหน่อยก็คือเป็นพวก revisionism คือเป็นพวกแบบพวกอาจจะเรียกว่าลัทธิแก้ก็ได้เนาะลัทธิแบบลัทธิแบบประนีประนอมกับระบบทุนนิยมอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนเขาก็ไม่ได้นาอีฟขนาดนั้นเนี่ยคือเขาพยายามไปชี้เห็นว่าแน่นอนว่าเขาไม่เชื่อว่าเราปฏิวัติได้เราโค่นล้มระบบทุนนิยมไม่ได้แต่เราสามารถที่จะขยายเพิ่มไอ้มิติของพลังของโซเชียลอ่ะพลังของฝ่ายที่เป็นพลังสังคมอ่ะเข้าไปได้มากขึ้นเนาะซึ่งอันนี้สำคัญมากพอเรานึกถึงจินตนาการถึงเมื่อกี้คำถามของโอมาเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าแน่นอนว่ามีหลายคนพูดกันในช่วงที่ผ่านมาว่าถ้าเราด่าแล้วสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงเราต้องร่วมกันด่าถ้าเราด่าแล้วแม่งจะกลัวมันจะได้ผลโอเคมันถูกครึ่งหนึ่งมันก็ถูกแต่มันถูกครึ่งเดียวเพราะว่าอันนี้ย้อนกลับไปคำของเลนินเนาะเลนินบอกว่ามีคนถามเลนินว่าในการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยวันไหนเป็นวันที่เลนินรู้สึกว่าหนักใจที่สุดเลนคำตอบของเลนินก็คือว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เราปฏิวัติสำเร็จวันรุ่งขึ้นคือวันที่ปฏิวัติเนี่ยกูไม่ได้หนักใจเท่ากับวันปฏิวัติสำเร็จแล้ววันรุ่งขึ้นกูจะทำอะไรคือมันน่าสนใจนะว่าทำไมต้องเป็นวันรุ่งขึ้นวะคำเลนินก็อธิบายต่อว่าก็เพราะว่าแม่งกูโค่นล้มสังคมเฮี้ยนี่แล้วเนี่ยแล้วกูจะสร้างสังคมใหม่หน้าตายังไงวะใช่ไหมคือเราไม่เคยอยู่ในสังคมใหม่แต่เราเคยอยู่แต่ในสังคมเก่าแล้วเกิดวันรุ่งขึ้นแล้ววันนี้เราปฏิวัติเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยประชาธิปไตยมันจะมีหน้าตายังไงนะคือมันทำให้นึกถึงเหตุการณ์นึงที่ย้อนกลับไปในวันที่มีการปราบปรามในปี53ตอนนั้นอยู่ในม็อบจำได้ว่าอยู่ในม็อบแล้วก็มีเขาเรียกไงก็อยู่กันทั้งคืนน่ะจนวันรุ่งขึ้นมีการปราบปรามแล้วว่าลาดประสงค์ก็คือโดนยิงแล้วใช่ไหมก็มีคนหนึ่งเป็นกาดเขาก็ร้องไห้เนาะคือคนในม็อบมันร้องไห้เยอะมากร้องไห้ว่าแบบรู้สึกเสียใจแล้วเราก็แบบไปปลอบประโลมเขาอะเนาะเขาก็บอกว่าเขาอะเอาเงินที่มีทั้งหมดอะมาเพื่อที่จะมาที่ม็อบอะมาอยู่กินนอนที่ม็อบเพราะว่าเขาคิดว่าเดี๋ยวชนะแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะชีวิตเขาจะดีขึ้นทันทีแล้วเราฟังประโยคนี้แล้วเราเศร้ามากเพราะว่าต่อให้วันนั้นอภิสิทธิ์ออกไปอะใช่ไหมต่อให้วันนั้นอภิสิทธิ์ออกไปปี53เราก็รู้ว่าชีวิตเขาแม่งไม่ได้ดีขึ้นทันทีในวันรุ่งขึ้นอีก5วันชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นทันทีคือมันน่าสนใจว่าสรุปแล้วเนี่ยการต่อต้านทุนนิยมมันไม่ใช่การต่อต้านทุนนิยมเนาะนี่เป็นข้อเสนอสำคัญของสื่อเล่มนี้ด้วยมันคือกระบวนสิ่งต้องทำพร้อมกันคือการสร้างสังคมใหม่ด้วยสร้างนออ่อนของสถาบันทางสังคมใหม่ๆเพราะว่าต่อให้เราต่อต้านทุนนิยมเราล้มระบบทุนนิยมได้แต่ถ้าเราไม่มีกลไกของการสร้างสังคมใหม่พร้อมๆกันไปด้วยอ่ะคนแม่งก็ไม่มีวันเชื่ออยู่ดีว่าสังคมใหม่จะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมแล้วต่อให้เราชนะแล้ววันรุ่งขึ้นชีวิตเราจะเป็นยังไงคือมันไม่มีกลไกอะไรเลยเพราะนั้นในกระบวนการของการต่อต้านทุนนิยมส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่สำคัญพอๆกันคือการทดลองสร้างกลไกทางสังคมแบบใหม่ขึ้นมาทับซ้อนลงไปในสังคมเดิมเพราะไม่งั้นเราก็จะแบบการด่าอย่างเดียวมันเปลี่ยนแปลงสังคมได้เนาะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสังคมได้ทั้งหมดจริงๆแล้วอันนี้มันน่าสนใจเพราะว่าพูดถึงบทสัมภาษณ์อันนึงของปรีดีพนมยงค์ก่อนที่แกจะเสียชีวิตเนาะประมาณเข้าใจว่ามีคนไปสัมภาษณ์ที่ฝรั่งเศสปีประมาณ2520ต้นๆแล้วก็มีคนถามปรีดีว่าทำไมคณะราษฎรถึงแพ้ใช่ไหมทำไมคณะราษฎรถึงแพ้คำตอบของปรีดีก็คือว่าคณะราษฎรทุกคนเนี่ยมีเจตนาที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมคือต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมแต่สมาชิกของคณะราษฎรทุกคนไม่มีใครเกิดในสังคมใหม่เลยทุกคนเกิดมาก็อยู่ในสังคมเก่าแล้วคือเกิดมาแม่งก็มีเจ้าแล้วอะคือ
ม่เคยรู้ว่าสังคมใหม่จะหน้าตาเป็นยังไงคือจินตนาการไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนมันก็งงไงว่าเอาชิบหายละกูปฏิวัติสำเร็จแล้วกูจะไปไหนดีมันก็มีคนจำนวนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยกูกลับไปเอาระบอบเดิมดีกว่าใช่ไหมคือมันก็เลยทำให้คณะราษฎรมันไม่มีเอกภาพเพราะนั้นถ้าเราไม่มีจินตนาการว่าด้วยสังคมใหม่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสังคมจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเนาะเพราะนั้นในกระบวนการนี้มันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเสนอคุณค่าใหม่ๆเสนอวิชั่นใหม่ๆวิสัยทัศน์ใหม่ๆว่าเราจะจัดการสังคมยังไงหรือแม้กระทั่งการทดลองอันนี้อาจจะยกตัวอย่างแบบอันนึงเนาะที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเช่นกลุ่มคนดูแลกันเองใช่ไหมหรือแม้กระทั่งกลุ่มอะไรนะกลุ่มเส้นได้หรือกลุ่มอะไรต่างๆที่มีคนแบบทำเยอะมากเลยในช่วงโควิดคือพูดง่ายว่าคำถามที่ตามมาก็คือว่าเอาแม่งถ้ากูสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในแคมป์คนงานได้แม่งเป็นร้อยๆแห่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยแล้วกูจะมีรัฐไว้ทำไมวะมันทำมันในด้านกับการมันดูเหมือนเป็นการสังคมสงเคราะห์นะในด้านหนึ่งมันดูเหมือนกับสังคมสงเคราะห์แต่ในอีกด้านหนึ่งมันทำให้เราเกิดคำถามว่าแล้วโครงสร้างทางการเมืองหรือระบอบทางการเมืองที่มันมีอยู่ทุกวันนี้มันจำเป็นต้องเอาแบบระบอบนี้ไหมนะคือมันเป็นทางด้านกลับมันเป็นทั้งการด่าและเป็นทั้งการสร้างสิ่งใหม่ไปพร้อมๆกันอันนี้มันเป็นตัวแบบที่มันน่าสนใจอ่ะผมว่าอันเนี้ยจริงๆมันสัมพันธ์กับหลายเรื่องมากคือสถานการณ์ที่เลนินเจอเนี่ยคือสภาวะเหวอแดกอย่างที่เลนินบอกเรากำลังไปถึงจุดเป็นของภูเขาที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดในโลกเคยไปมาก่อนกูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องไปต่อยังไงทางที่ทำได้ก็อาจจะต้องคือกลับมาทำตั้งหลักใหม่ก็คือเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใช่ไหมแต่คืออย่างเงี้ยอย่างวันนี้เห็นพี่เต้นออกมาเลยเห็นนะกลับมาปราศรัยอีกครั้งในรอบสักพักหนึ่งครั้งสุดท้ายที่ปราศรัยน่าจะเป็นตอนเลือกตั้งไทยรักษาชาติแล้วก็คือธงเรื่องไล่ประยุทธ์มันชัดมากแล้วก็มันก็จะมีเสียงที่แบบเบาลงมาแต่ก็ไม่ได้เบาเท่าไหร่หรอกเนี่ยถามอยู่ตลอดคอยแซะถามอยู่ตลอดว่าไอ้สัตว์แล้วประยุทธ์ออกแล้วไงต่อมึงแล้วไงต่อคือไงต่อนี่ยังไม่ต้องพูดถึงระยะยาวเลยนะไงต่อเรื่องง่ายๆก็ได้ว่าแล้วนายกคนต่อไปที่จะขึ้นแทนประยุทธ์เนี่ยใครเพราะช้อยที่เหลือน้อยแล้วคือเราจะไปนายกคนนอกใช่ไหมแล้วถ้าไปนายกคนนอกนี่เราจะต้องดีลยังไงอ่ะเราก็ยังมีเรื่องหลักการประชาธิปไตยอยู่เรายิ่งเรามีอะไรอยู่ส่วนเรื่องของม็อบก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าไม่พูดถึงเรื่องประยุทธ์เอาแบบว่าวันหนึ่ง the dream come true เลยศัตรู public enemy number one ที่เราด่ามันตลอดเราจัดการได้เนี่ยคือสภาวะเหวอแดกแน่ๆเลยผมคิดว่าไอ้เหี้ยแล้วไงต่อจะจัดการกันยังไงผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ผมคิดมาตลอดก็คือว่าแม่งมันไม่มีใครมีคำตอบเว้ยมึงแบบมึงเลือกหาไม่มันไม่มีเซียนคนใดที่มาให้คำตอบได้ธนาธรยบุตรหรือว่าคนภายในชั้นที่รุ่นผมจะเรียกว่าเป็นคนที่รุ่นนำกว่าเนี่ยแม่งก็ไม่มีคำตอบเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือมึงเลิกคาดหวังได้แล้วว่าแกนนำมันมีคำตอบเรื่องนี้มันก็ใช้ชีวิตแบบกูด่าไปก่อนพรุ่งนี้ตื่นมากูด่าใหม่กูจะด่าจนกว่ามันตายไปข้างนึงอ่ะแล้วถึงวันที่เลนินบอกอีกทีอ่ะค่อยมากุ้มใจไปด้วยกันแต่ว่าจริงอันนี้ไอสิ่งเหล่านี้เราเรียนรู้ได้เนาะเราเรียนรู้ได้ในแง่ของแบบตัวอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ว่าภายหลังจากที่เราแบบเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งกระบวนการที่เรายังเปลี่ยนแปลงสังคมแบบปฏิวัติถอนรากถอนโคนไม่ได้เนี่ยมันมีกระบวนการของการสร้างกลไกสถาบันทางสังคมใหม่ๆขึ้นมายังไงบ้างกลไกทางการเมืองใหม่ๆขึ้นมายังไงบ้างเพราะนั้นมันมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นอันนึงที่คิดว่าสำคัญมากสำหรับวงการแบบไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าปัญญาชนก็ดูแบบกระดาษดูแบบนักกิจกรรมหรือคนที่ต่อสู้ทางการเมืองคนนี้ช่วยกันทำก็คือการ import ความรู้หรือความเข้าใจอ่ะที่มันเกิดขึ้นในที่ต่างๆในโลกอ่ะในทั้งในปัจจุบันทั้งในอดีตเข้ามาช่วยกันที่จะคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเนาะหรือแม้กระทั่งเราจะเรียนรู้จากเรื่องของกลุ่มคนดูแลกันเองที่คนแบบแม่งช่วยกันเนี่ยยังไงได้บ้างใช่ไหมในยุคปัจจุบันมันจะพัฒนาเป็นสถาบันทางสังคมอะไรที่มันแบบแทนที่ระบบทุนนิยมหรือแทนที่อำนาจแบบระบบราชการได้ยังไงอะไรเงี้ยเนาะอันนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบมันต้องช่วยกันคิดแต่จริงเราไม่ได้แบบจนปัญญาซะทีเดียวเนาะมันมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายโอเคครับพี่เก่งน่าจะประมาณนี้แหละอยากจะเงียบๆกันไว้เผื่อใครมาฟังอันนี้น่าจะไปเป็นพอดแคสต์ด้วยแล้วก็ไปเป็นวิดีโอสั้นๆแล้วก็ตัววิดีโอตัวเองเดี๋ยวถ้ายาวเกินไปจะเหมือนเลคเชอร์อยากให้เขาฟังแล้วเขาไปคุยกันเองต่อ
โอเค